ฮัลโหลครับเส้นทางขึ้นสูงมอนอังเกตครับมากับน้องภูมิเจ้าประจำสาขาเดิมครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็ต้นไม้ใหม่เมืองครับเป็นต้นไม้ที่สูงตระหง่านมาครั้งใดก็ยังคงสง่างามเหมือนเดิมครับต้นนี้ตอนนี้ก็มาถึงระยะทางประมาณครึ่งทางนะครับขึ้นจากศูนย์เกษตรในพระบรมราชบาราชูนุปถัมภ์ข้างล่างนี่ก็ระยะทางก็ตอนนี้มาถึง3กิโลไปโอเคครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปครับผมได้นอนเลยเนี่ยอากาศเย็นสบายครับตอนนี้ขึ้นมาสู่บนยอดดอยอังเกตครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแผ่นนะครับต้นไม้ที่เอ็นนั่นคือซิมโบลิกของม่อนอังเกตเลยนะครับอันนี้ก็คือสนามหญ้าที่สำหรับกางเต็นท์ครับผมก็มีรถนักท่องเที่ยวมาเข้าก่อนมาไหว้พระครับสูงที่จะขึ้นไปหาพระเจ้าลมเย็นนะสสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขียนไว้เอามอเตอร์ไซค์มาฝุ่นเยอะครับวันนี้วันที่ที่อย่างวันนี้วันที่30เดือนมีสายนครับนะครับลองดูข้างนอกก็จะมีการเผาป่านี่ครับประปรายครับนี่ก็จะเป็นเทเลสนะฮะเทเลสสำหรับนักท่องเที่ยวมาชมวิวนะฮะเย็นครับข้างบนเย็นมีแดดร้อนๆแบบนี้นี่อากาศเย็นนะครับข้างบนนี้จะสภาพไม่ดีเท่าไหร่เพราะจากการเผาฮะนี่โขดหินของแห่งโขดหินแห่งการปลดปล่อยครับครับผมเคยมาโพสต์ท่าปลดปล่อยที่นี่ครับนะครับนี่คือโขดหินแห่งการปลดปล่อยครับ
ช่วงฤดูร้อนครับมาเยือนช่วงฤดูร้อนนะสภาพธรรมชาติก็ยังคงเดิมเสียตรงที่ว่ามีการเผาป่านะฮะนี่แม่เดี๋ยวได้เวลาอาหารเที่ยงครับเดี๋ยวก็จะไปกินอาหารเที่ยงกันนะแล้วก็จะนอนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งอากาศเย็นนะฮะนอนพักผ่อนน่าจะดีจงอย่าคิดว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยถึงได้ทำและอย่าคิดว่าเป็นความดีเพียงเล็กน้อยถึงไม่ป่ะฮะนี่ขึ้นไปไหว้พระครับขึ้นไปแล้วมาได้ดินได้ดินขึ้นไปเขาก็จะผ่านซุ้มนะครับผ่านซุ้มดอยม่อนอังเกตนี่ครับซุ้มก็ข้างซุ้มก็จะมีศาลพระภูมินะครับแต่ก่อนนี่อยู่ข้างบนนะครับสงสัยอาราธนาลงมาตั้งรูปแล้วครับขึ้นไปครับเป็นสเต็ปบันไดขึ้นไปประมาณสัก15ขั้นตรงข้างบนนี่ก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นนะฮะพื้นที่นี่เป็นพื้นที่จัดการของอุทยานแห่งชาติครับเพื่อนคงจะมาจัดการเรื่องบริเวณว่าเป็นจุดสูงสุดของดอยม่อนนี้ครับตรงนี้นะครับก็จะมีคนมาบนบานศาลกล่าวไว้นะครับว่าสิ่งละอันพันละอย่างนี้ที่เอามานี่สงสัยเอามาแก้บนครับแก้บนเจ้าแม่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นซุ้มของเจ้าแม่นะครับนะฮะสงสัยมีคนบนบานศาลกล่าวไว้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาเป้าประสงค์ก็มาแก้บนนะครับตรงยอดนี้ก็ลมเย็นนะครับลมเย็นแล้วก็เห็นวิวได้ชัดเจนนะครับอันนี้เราจะไปไหว้พระมีเสือด้วยนะครับมีเสือนะครับมีเสือมีเสือมีช้างมีไก่นะครับมีสิงโตมีกวางอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ป่ะไปนี่ป่ะนี่เดี๋ยวป่ะนี่ก็เดินตามมานะครับอันนี้เดินมาข้างหลังนี่ก็นี่ก็จะสร้างพวกสถูปพวกเป็นคล้ายๆอย่างเหมือนสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้ครับตรงยอดนี่คงจะเป็นเจดีย์เก่าหรือว่าสถูปอย่างสักอย่างที่เป็นของโบราณครับตรงนี้นะครับเปิ้นก็เลยแบบทำอิฐมอนล้อมไว้นะครับน่าจะเป็นสิ่งโบราณอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นศาลาซุ้มของพระเจ้านะครับอันนี้จะมีคนที่เพิ่นมีศรัทธาเพิ่นก็นำมาถวายนะครับนะครับหันนี่เข้าไปละเข้าไปยุ่งกันละนะครับแต่ก่อนนี่มีแต่พระเจ้าองค์ดำองค์เดียวนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมเยอะแล้วก็ท่านนักท่องเที่ยวก็เอามาถวายนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นต้นสนนะครับเป็นต้นสนตีละครั้งก็โฮมตีละครั้งแล้วสักสามครั้งเป็นสิริมงคลตัวเก่าตีละครั้งนะครับสามครั้งเนอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก้องเสียงก้องเสียงมองตามเข้าเสียงตุเจ้าเตะธรรมครับเป็นเสียงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความมงคลนะครับนี่ครับอยู่ยอดสูงสุดของถือว่าเป็นยอดสูงสุดของม่อนอังเกตนี่แหละครับอันนี้ก็ยังมีซุ้มเจ้าอยู่นี่ก็คงจะโดนลมพัดหรือว่าเสื่อมโทรมไปตามสภาพอายุกาลนะครับเอียงประเทศนี่ละนะครับเย็นนะครับฮันนี่ก็จริงอยากนอนนะหาวละนี่หาวละนี่ก็จะอยู่พักไว้ที่พระเจ้าดีกว่าครับโอเคครับโอเคนี่ก่อนครับสวัสดีครับ